กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมพลเอกสำเริงสิวารำลงประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบปัจจุบันรัฐบาลได้ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเพื่อทำให้หน่วยงานภาครัฐสูญเสียงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างให้น้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้จึงได้นำกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการประมูลในการจัดซื้อจัดจ้างที่เรียกว่าวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding โดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นผู้ดำเนินการในการให้ข้อมูลในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และผู้ค้า เป็นผู้ใช้งานการประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างไรก็ตามก็ยังพบปัญหาการคอร์รัปชันในการประมูลที่ใช้ระบบ e b i t t i n g ว่ามีห้องพิเศษที่สามารถดูได้ว่าใครเสนอราคาเท่าไหร่แต่ต้องจ้างพิเศษและจ่ายเงิน1%ซึ่งจะดูว่าการเสนอราคาเท่าไหร่แล้ว นำความลับไปแจ้งให้ผู้ว่าจ้างได้ทราบและให้เสนอราคาต่ำกว่าราคาสุดท้ายไม่มากเพื่อที่จะได้ชนะราคาประมูลนำความเสียหายมาสู่ภาครัฐที่ต้องยอมรับการประมูลที่อาจส่งผลให้ผู้รับเหมาลดคุณสมบัติและคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง และนำมาสู่ความเสียหายจำนวนมากคณะกรรมาธิการจึงได้ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิจากการเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและซักถามเกี่ยวกับประเด็นต่างๆเช่นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กองขับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีกองขับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังและเดินทางไปศึกษาดูงานนะกองบรญชาการตำรวจสอบสวนสืบสวนสอบสวน,สอ,สวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกรมบัญชีกลางและจังหวัดน่านและจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการศึกษาของคณะกรรมาการได้พิจารณาถึงปัจจัยหลัก3ด้าน คือด้านเทคโนโลยีด้านกระบวนการและด้านบุคคลซึ่งเทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยเปรียบเสมือนเป็นมาตรการควบคุมสำหรับปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามเมื่อมีเทคโนโลยีที่พร้อมรับมือกับภัยคุกคามแล้วสิ่งที่สำคัญตามมาก็คือกระบวนการเพื่อรองรับการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านั้น แต่จุดอ่อนใหญ่ของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยก็คือปัญหาเรื่องบุคคลต่อให้องค์กรใช้เทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมหรือมีกระบวนการที่รัดกุมมากเพียงใดถ้าพนักงานในองค์กรขาดความรู้และทักษะในการรับมือกับภัยคุกคามก็ย่อมถือว่าเป็นจุดอ่อนที่สำคัญมากแนวทางการทุจริตมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่การศึกษาความคุ้มค่าของโครงการหรือการเขียนคุณสมบัติเฉพาะหรือ TOR การประมูลงานการร่างสัญญาการบริหารสัญญาหรือจนกระทั่งการสิ้นสุดสัมปทานแล้วก็ตามจากการศึกษาการทุจริตในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ตรวจสอบชัดเจนจะเป็นในยุคที่ใช้การประมูลด้วยวิธี อีออคชั่นที่มีการถ่ายโทนข้อมูลออกไปภายนอกกรมบัญชีกลางจึงได้นำระบบ e b i ิ d i n g มาใช้แทนแต่อย่างไรก็ตามก็ยังพบข้อคอลหาที่มีข้อมูลรั่วไหลกรมบัญชีกลางจึงได้มีหนังสือลงวันที่1มีนาคม2,566เรื่องแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือ e-bidding ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-government procurement หรือ e-GP ระยะที่5ซึ่งเป็นการปรับปรุงระบบ e-GP เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่จัดเก็บในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เช่นข้อมูลที่ผู้ซื้อเอกสาร หรือดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายได้เสนอราคาในระบบ EGP เป็นต้นซึ่งกรมบัญชีกลางได้นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลปรับปรุงระบบให้มีการจัดเก็บรายชื่อผู้ประกอบการยกเลิกขั้นตอนการซื้อเอกสาร โดยให้ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาได้จากหน้าเว็บไซต์และลดระยะเวลาในการเสนอราคาจากเดิม8ชั่วโมงให้เหลือเพียง3ชั่วโมงโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3เมษายน2,566เป็นต้นไปจากการศึกษาของคณะกรรมาการพบว่าระบบดังกล่าวยังมีปัญหา ในทางปฏิบัติดังนี้ข้อหนึ่งการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างที่มีหลายงวดงานหลายงวดเงินเมื่อดำเนินการไปแล้วสักระยะหนึ่งก็มีการแก้ไขสัญญาระบบจะไม่สามารถดำเนินการได้ต้องยกเลิกและดำเนินการลงข้อมูลใหม่ซึ่งจากการสอบถามกรมบัญชีกลางแล้วทราบว่า อยู่ระหว่างการขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี2567เพื่อปรับปรุงระบบสัญญาซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ดังนั้นจึงเห็นว่าควรมีการติดตามการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างต่อนเนื่องข้อ 2. การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนพบว่าการกำหนดค่าพิกัดพื้นที่จะเป็นการกำหนดแบบคร่าว ทำให้เกิดปัญหาเมื่อผู้ชนะการประมูลไม่ได้ตรวจสอบหรือลงพื้นที่จริงจึงเห็นว่าควรนำเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงของพื้นที่ของระบบออนไลน์เช่น g o o g l e Map มาใช้ประกอบในการกำหนดพิกัดดังกล่าวข้อ 3. ปัจจุบันบริษัทที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทิ้งงานจะดำเนินการจดทะเบียนร่วมกับบริษัทอื่น ในานามของกิจการร่วมค้าและจะสามารถเข้าร่วมการประมูลของหน่วยงานภาครัฐได้ดังนั้นกรมชีกลางควรมีการกำหนดให้ติดตามเลขผู้เสียภาษีของกิจการร่วมค้าให้ครบถ้วนถึงแม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีการตรวจพบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในการประมูลด้วยวิธี e ีบิดดิ้ในภาครัฐก็ตาม แต่กรมบัญชีกลางก็พบข้อคอลหาในกระบวนการประมูลและได้พยายามปรับปรุงแก้ไขอย่างไรก็ตามการดำเนินการดังกล่าวยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการได้ว่าจะป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลได้จริงดังนั้นจึงเห็นว่าหากประสงค์จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประมูล ควรใส่รหัสเอกสารของผู anyway ้ประกอบการโดยผู้ประกอบการเองในขณะยื <hum iono> ่นเอกสารเข้าสู่ระบบการประมูลเพื่อป้องกันไมิให้เจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางแม้แต่รายเดียวทราบข้อมูลนี้และนำไปใช้ประโยชน์เมื่อมีการเปิดประมูลจึงให้เจ้าหน้าที่ขอรหัสจากผู้ประกอบการ มาดำเนินการเปิดเอกสารเพื่อทราบราคาต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการมากขึ้นเป็นการล้างผ้าพ,พดเรื่องเล่าขานก่อนหน้านี้ที่กล่าวร้ายกรมบัญชีกลางว่าจัดตั้งห้องพิเศษเรียกรับเงิน1ของวงเงิน และสามารถนำไปประชาสัมพันธ์ได้ว่าผู้ประกอบการสามารถปกปิดข้อมูลการเสนอราคาด้วยไฟล์เอกสารเข้ารหัสของตนจนถึงคณะกรรมการผู้มีหน้าที่ตัดสินแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสน่าจะทำให้ค่า CPI ของประเทศนี้ดีขึ้นอีกทั้ง ยังพบว่าปัญหาการทุจริตในการประกวดราคาในหลายหน่วยงานจึงเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐควรดำเนินการตรวจสอบให้เข้มงวดและส่งเสริมให้มีการตรวจสอบโดยภาคประชาชนให้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งควรมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจนและให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตาม รายงานของคณะกรรมาการพร้อมข้อเสนอแนะที่ได้นําเรียนเสนอสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านแล้วหากวุฒิสภาเห็นด้วยกับผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาการขอได้โปรดแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปขอบคุณครับ